สามารถไปได้จริงๆมั้ยทุกแจงเราเหลือแค่1ลิตรเองเนี่ยก็จะไม่พอนะพี่แต่ว่าเราก็พยายามดูแล้วกันเพราะเรามีคนไต่เชือกอยู่โอเคโอเคผมเฝ้ารถนะอาจจะพอนะให้ถึงยังเหลืออีก5 4 3 2 1หมดหมดหมดแล้วเหรอโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วไปเอาน้ำมันมาเลยไปเลยเอามาถังนึงพวกนายในฐานะที่ฉันนะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวฉันหาข้าวให้นายกินเองนะนายจะเฉียงไหมเฉียงเฉียงเฉียงเอาสักด้านเอาสักด้านนะผมว่าเฉียงใกล้ใกล้ใกล้เครื่องโยกน่าจะโอเคกว่าหันแป้งหันหัวมาทางพี่เนี่ยใครเป็นไรจุ๊บแจงเจอซอมบี้จุ๊บแจงเจอซอมบี้โอเคนะเราต้องดึงเบรกมือไหมดึงเบรกมือด้วยฮะแป้งเฉียงอีกได้ไหมได้เอาตูดไปทางขวาอีกหน่อยอีกนิดนึงรู้สึกว่าถ้ามันไหลเนี่ยมันอาจจะล่วงโอเคไหมน่าจะได้ติดกำแพงยังวะโมคิดว่าได้ไหมเฮ้ยถามผมเลยงั้นลองละกันไม่รู้เหมือนกันหรือถอดคนเดิมขอคนยืนผมอยากรู้ถ้าถอดล้อออกมันช่วยไหมเออถอดล้อออกก่อนเออถอดล้อมันจะไหลไหมพี่ไม้มายืนหน่อยดีหนูออกไม่ได้อ่ะรถอ่ะเห็นยังจะลองถอดล้อเออถ้าเราถอดล้อมันจะไหลไหมเดี๋ยวผมถอดล้อติดงั้นเราลองถอดล้อไหมเผื่อว่ามันจะเป็นแค่ซากรถเออทำไมเราทางอันนึงเท่านั้นสมมติว่ามันได้เนี่ยทำไมเราไม่คิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงเอาตรงนั้นฉันว่าเนี่ยมันไม่ดันเลยมันไม่ค่อยเฉียงเท่าไหร่ลองโยกเลยไหมนะแป๊บรอนิดเดียวนะเราดีเดียวโอเคตอนนี้เราถอดล้อทุกอันมาหมดแล้วนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราจะทิ้งก้าวไว้ตรงนี้โอเคก็ได้ไม่เสียดายนะเฮ้ยมาได้เฮ้ยเฮ้ยแจมทำไมเราไม่ถอดเลยเออทำไมเราไม่ถอดอ่ะเอาไรมันขยับเอ้าแล้วนายเบรกเหรอไม่ได้เบรกเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งเบรกเนี่ยตอนนี้ฉันเพิ่งเบรกตอนเนี้ยไหลเลยเราทำไงอ่ะปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะเอ้ามันไหลมันไหลมันดันไหมเออว่ะแต่ดันมันก็เท่านั้นมันขึ้นฝั่งไม่ได้อยู่ดีเออนั่นน่ะดิทำไงอ่ะลองดูเผื่อมันขึ้นฝั่งได้น้ำมันเราเหลือประมาณ2ลิตรกว่าได้อยู่3ลิตรอ่ะใช่แล้วก็ความหิวฉันก็เหลือสูตรตอนนี้ ฉันด้วย ฉันอิ่มจังเลย โอ้โหคนนั้นอิ่มวิ่งเที่ยวมาเล่าไปฝั่งเล่าคุณนายทำไมเลื่อนไหนเราเรื่อยๆเลยอ่ะหิวไงเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอยากรู้จริงมันจะเป็นยังไงรถกลายเป็นสะพานรถกลายเป็นสะพานสิ่งที่พวกเราทำมันเพื่ออะไรกันอ่ะอยากรู้แต่ว่ามันเหมือนเฮ้ยรถฮะรถโดนบี้รถโดนบดรถโดนขยี้ไม่นะกระโดดบดขยี้แต่รถไม่พังแต่รถก็ไม่สามารถขับได้ด้วยเพราะล้ออยู่ข้างบนเออเอามาทำไมพยายามเลยนะก่อนรถนักเรียนเสียเวลาเราก็จะได้รถคันนักเรียนโดนบวกขยี้ไปแล้วใช่ดีนะที่เรามาสองคันลาก่อนรถนักเรียนแล้วอาจจะลาก่อนตัวฉันด้วยเลื่อนรถเรื่อยๆตอนนี้ฉันด้วยเลื่อนฉันก็กำลังรถเหมือนกันแต่ยังทนได้อยู่รีบหาที่สำหรับการเติมพลังงานของพวกเราเถอะนะฉันใกล้ตายแล้วฉันแอนพี่ไม้จะบอกว่าบ้านนี้ไม่มีนะแจงควันตะกี้หมดแล้วเห็นแล้วดูจากทรงแล้วคือมีการฆ่าแกงกันเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยฟันเรียบแล้วเราจะเดินทางไปต่ออีก 10,000 เมตรนะคะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่า 10,000 เมตรระยะทางเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้เลยนะเพราะเราต้องเติมพลังให้ตัวเราอิ่มก่อนทั้งที่แจงคุมโลมโตอยู่คนเดียวอันนี้อิ่มมากใช้มีน้ำนะเอาไหมกำลังปวดเลยต่อเรื่อยๆโอ้โหนั่นน้ำกันสดน้ำฉี่ทุกแจงเราไม่นับครับนะตอนนี้เราเดินทางมาถึง 10,000 เกือบ 2,000 เมตรแล้วนะยังไม่เจออีเวนต์พิเศษแต่ว่าฉันคิดว่าทุกๆ 5,000 เมตรเนี่ยน่าจะมีอะไรแบบแปลกๆให้เราแน่นอนใช่ด้านหน้ามีบ้านด้านหน้ามีบ้านโอ้บ้านเล็กจริงเองบ้านเล็กมากอ่ะแต่บ้านเล็กอาจจะเต็มไปด้วยอาหารก็ได้นะแหล่งร
รวมอาหารชั้นยอดแล้วเฮ้ยเหมือนบ้านถล่มปะเนี่ยบ้านมันถล่มแวะไหมแวะเหมือนช่วงมันแตกมั้งเนาะบ้านถล่มต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้เฮ้ยอุ้ยไอ้นี่มันขี้อยู่ในช่วงฮะไอ้เดี๋ยวนะทำไมทุกคนดูนี่มันนั่งเก้าอี้ตายเฮ้ยเก้าอี้ตรงนี้มันนั่งได้นี่มันนั่งค้างทุกคนมันยังไม่ตายแต่มันนั่งค้างอยู่ตีในหน้ามันจะลองเอาไม้ตีอยู่ในหน้าไปตีมันดิไปตีเพราะว่าตอนเนี้ยมันโจมตีเราได้นะแต่มันค้างอยู่ในเก้าอี้แล้วเครื่องเอาปืนจ่อหัวมันอยู่ไหนตีมันจะบอกว่าไม่มีใครรั้งนายเลยนอกจากนายรั้งตัวเองเฮ้ยนี่ตายแล้วมันตายเพราะพิกิจนะไม่ได้ตายเพราะสเปซลาก่อนเพื่อนเฮ้ยสน็อตจะบอกว่าเก้าอี้นี้เราสามารถเอาไปติดที่รถแล้วนั่งได้แต่ไม่ได้แล้วเราติดข้างบนหลังคาไหมเดี๋ยวติดหลังบนหลังคาให้เราดันนะพี่กิ่งว่าแต่พัดลมเราเฮ้ยพัดลมไปไหนพัดลมหายไปไหนอ่ะพัดลมเราโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าน่าจะไปกับฟ้าผ่าอ้าวทุกแกงนั่งเลยทุกแกงรู้ว่าเกิดพี่ช่วยด้วยออกมาได้กระโดดกระโดดขอติดก่อนเลยโอ้ยเราจะมีมุมมองจากด้านบนอันนี้สุดยอดอ่ะสำหรับนั่งมาโอเคว้าวบรรยากาศดีชะมัดแต่พี่หยุดฮะติ๋วฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนแบบว่าเป็นลมแรงๆอ่ะไปเลยโอ้บรรยากาศนี้หาได้ยากเลยนะเนี่ยเพื่อนให้นั่งข้างบนมุมมองที่สวยงามแต่ถ้าฟ้าผ่าคือลงหัวฉันเต็มๆนะใช่คนแรกเลยรับมาเป็นยังไงบ้างพวกนายสบายดีไหมแล้วตรงหลังหน่อยมีพายุวาวตอนนี้พายุยังไม่มีนะแต่ฉันรู้สึกว่าหมอกมันลงแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยอ่ะไปทางหน้าเลยดิป่านอนมีโกดังเก็บของแต่โกดังนี้ไม่เป็นโกดังกากอุ้ยรถว่าเราเฉียบก้อนหินเฮ้ยไม่นะผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมพิกให้เอือบหลับว่ะปฏิหารใช่คุณพิกแล้วมันคือปฏิหารของฉันนี่แหละเกือบหลับแต่กลับมาได้คนข้างซ้ายโอ้โหด้านหน้ามีรถไถอีกแล้วไม่มีล้อจ้าใช่ว่าเราต้องฟาร์มล้อไว้นะถ้าเกิดว่าเราอยากได้รถยกอ่ะรถพ่วงอ่ะบรรยากาศตอนนี้ท้องไส้ฉันกิ่วมากเฮ้ยมีบ้านข้างหน้ามีบ้านข้างหน้าขอร้องล่ะขอให้มีอาหารสักชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นโอ้ฉันเหลือเลือดอยู่ติ่งเดียวเท่านั้นฉันจะตายในเร็ววันไม่งั้นนายจะเห็นฉันตายบนหลังคานี้อ้าวเฮ้ยตายเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมจะร้อนได้ไม่ควรมานั่งดีๆร้อนตายอ่ะพังก่อนโอ้ยมันโดนอะไรเนี่ยลาเธอได้สักทีทำไมมันขึ้นไปดวงจันทร์อ่ะลา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 อารมณ์ดีเนาะเพื่อนๆได้เริ่มเล่นใหม่ตั้งหลายรอบแน่โอ้โหสนุกแน่เพื่อนเพลินได้มีของกินไม่ตะเกียเข้าไปอ่ะแล้วผ่านบ้านตั้งหลายบ้านมีของกินตั้งเยอะเนาะทุกคนดูสนุกมากเลยอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งเลยใช่ลูกเหรอลูกเหรอพอตรงนั้นถ้าสมมติว่านายจะทำอีกนะจะเลิกเรากลับมาที่ 12,500 เมตรอีกแล้วเพราะว่าฉันอยากให้พวกนายเนี่ยได้ฟาร์มของอย่างเต็มที่อ่ะนะพี่กิ๊กนะโอ้ขับรถจะมือชาอยากรู้จังเลยนะว่าถ้า 15,000 เมตรเนี่ยมันจะเจออะไรกันแน่เจออะไรเอ่ยแต่ที่รู้ๆก็คือด้านหน้ามีบ้านหลังน้อยหนึ่งหลังเราไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่าเติมพลังงานเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ 13,000 แล้วจ้าว้าวแวะหาข้าวกินก่อนอู้มันโหลดมีโหลดแวะเห็นอะไรแดงๆในบ้านด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะฮะเห็นปะเฮ้ยมีแสงแดงๆคืออะไรอ่ะจอดสตาร์ทสนิทยังอ่ะจอดสนิทยังไซเรนเปล่าไซเรนไม่รู้หวออ่ะไฟหวอเออไฟหวอป่ะอ๋อใช่ไฟหวอโอ้โหเต็มมากฉันบอกเลยข้างในแบบเหมือนมีปาร์ตี้นึกว่า Dead by Daylight กำลังปาร์ตี้อยู่ปาร์ตี้ตอนกลางคืนน่ะนี่มันแค่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจัดการมันจุดแก้จัดการมันไม่มีปืนปื
ืนฉันบักไว้แล้วอ้าวแล้วพี่กิจมีปืนป่ะมียิงมันด้วยลูกซองครับยิงมันด้วยลูกซองจัดไปดังป้อมโอ้มีอะไรอีกมีอะไรอีกว้าวมีอีกมีอีก2ตัวไว้เติมลูกซองจัดไปยิงปืนยิงแล้วข้างในอ่ะมีตัวตัวหมดแล้วเฮ้ยมันมีหม้อน้ำไปนิดนึงนะเราเปลี่ยนไปยังยังหม้อน้ำพิเศษเฮ้ยข้างบนมีอาหารเพียบเลยอ่ะไปแบ่งเขาด้วยมีออยด้วยคะเอาออยไหมออยไม่ต้องนะออยมีอยู่เรามีหม้อน้ำพิเศษโอเคนี่ออยสำรองนะข้างบนมีกระเทียมกับโดนัทอ่ะพี่กิจขึ้นไปดิชั้น2โอเคขอบคุณกระเทียมเฮ้ยแต่ผมจะติดไตเลนที่บ้านเฮ้ยที่รถเราได้เลยติดเข้าไปโอ้ยมีจอยเกมด้วยนะแล้วก็ข้างหลังมีไฟอ่ะไฟหน้ารถไปได้ดีกว่าไฟหน้ารถร้อนๆจ้าไฟหน้ารถร้อนๆใส่ได้ไหมใส่ได้จริงไฟหน้ารถร้อนๆมองว่าน้ำไม่ออกว่ะแดงเชียวโอ้ไฟหน้ารถนี่มันไม่ใช่ของรถเราเลยอ่ะเซ็งนะเอาว่าน้ำไม่ออกอ่ะเรียบร้อยนี่15ลิตรไปเลยหม้อน้ำแจ้งเธอว่างที่จะแบบว่าทาสีนู่นสีนี่เนาะเขาเรียกว่ามีศิลปะในตัวเราไอ้เพื่อนบอกมีกระเทียมแล้วไม่มีกระเทียมปะโอเคไอ้บอกมีกระเทียมไงเพื่อนไม่กระเทียมเลยฉันคิดว่าพี่โมกินกระเทียมไปแล้วจะได้กลิ่นปากเขาฉันกินโดนัทหัดพอติดสัญญาณไซเรนน่ะมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนท้องฟ้ามันเป็นสีแดงเหมือนจะมีอุกาบาตตกตลอดเวลาเลยพี่กิตเรารถฉุกเฉินไงรถฉุกเฉินแต่ฉุกเฉินฉุกเฉินจริงอ่ะเราหิวข้าวเพื่อนหนทางข้างหน้ายังอีกไกลใกล้จะ 14,000 แล้วนี่มันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกว่าแถวนี้เสาไฟฟ้าเยอะมากเลยอ่ะมีเสาไฟฟ้าข้างหน้ามีโรงงานไฟฟ้าก็ได้นะอุ้ยนิวเคลียร์เปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยไอ้วีวอของไม่กินเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกถึงอุกาบาตที่กำลังจะถล่มเฮ้ยเอ๊ะอะไรอ่ะข้างหน้ามีโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์เพื่อนบ้านธรรมดาอ๋อเป็นบ้านทรงสูงเหรอใช่ใช่ใช่บ้านมีป่องไฟไม่หาอันนี้หน่อยละกันอันนี้เรานั่งรถว่าเราอาจจะเจอศึกใหญ่เรานั่งรถมูลนิธิอยู่หรืออะไรก็มูลนิธิหวอมาเลยเนี่ยมูลนิธิก็รู้สึกว่าลำคาญสายตาเหมือนกันได้แดงๆเนี่ยลำคาญเหมือนกันถอดซะเลยโยนทิ้งโยนทิ้งขับไปได้จริงพี่ไม้ข้างในมีโอ้โหมีสิพวกบัฟเอ้ยเปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันรู้สึกแปลกๆมันมีวีวอมาพี่โมจัดการมันด้วยนะเปิดโอเคโมบักด้วยเลยเหรอได้ Come on ข้างในมีช็อกโกแลต2แท่งใครหิวจะจัดมาเอาใครหิวช็อกโกแลตเพิ่มเยอะช็อกโกแลตเพิ่มเยอะฉันจ้า2แท่งฉันไม่กินแล้วฉันให้พวกนายกินเลยฉันไดเอทนี่คืออะไรอ่ะมีไดเอทโอ้กินมากอุ้ยมี3แท่งมี3แท่งงั้นมี3แท่งว่าท็อฟฟี่คือเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็ได้พลังงานเยอะที่สุดเฮ้ยพี่กิจจะเจอแล้วพัดลมอันใหม่ใช้อะไรก่อนเฮ้ยดีเลยเอาไปแปะครั้งที่แล้วเนี่ยเราโดนฟ้าผ่าพัดลมไปก่อนเราเลยไม่ได้ใช้นะครั้งนี้เนี่ยบอกเลยเราก็จะโดนฟ้าผ่าซ้ำนวัตกรรมไปแปะบนหลังคาหันหน้าพัดลมไปข้างหลังนะพัดลมไปข้างหลังแล้วใส่เลนล่ะใส่เลนทิ้งแล้วนายต้องเอาฝั่งเรียบๆอ่ะตั้งลงพื้นอันนี้มันถังน้ำมันบอกเลยว่ารถเราจะเร็วแรงสะใจเหนือใครแน่นอนเอาไว้ใช้สำรองตอนนี้ไหมน้ำมันหมดดีไหมดีเรายังไม่ใช้มันตอนนี้นะเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าใช้ตอนที่มืดๆเนี่ยอาจจะสะดุดก้อนหินแล้วรถมันเขย่าอ่ะรถบิดแล้วก็พลิกคว่ำอีกเออ Let's go
โอ้มืดมากอ่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะนี่ขนาดเปิดไฟแล้วอ่ะทั้งไฟในรถทั้งไฟหน้ารถเราต้องการไฟติ๊กตอกอ่ะมันจะทำให้เราสว่างมากขึ้นกว่านี้โอ้ไฟนางฟ้านะใช่ระวังก้อนหินด้วยนะพี่กิจฉันหวาดเสียวมากเลยอ่ะเนี่ยเลยขับ40แต่ว่าเราควรจอดเพราะว่าอีกแค่300เมตรเราจะถึง15,000แล้วนะเออเฮ้ยเราไม่รู้ว่าอันตรายข้างหน้าเป็นยังไงพวกนายคิดว่าเราควรพักที่นี่ก่อนไหมเออโอเคลองนี้ก่อนนะจอดต้นไม้นะมีอาชีพเมนด้วยเทอร์เนลท่อเทอร์เนลอุโมงค์อุโมงค์อ่ะข้างหน้ามีอุโมงค์เหรอใช่มันมืดนะระวังมันดูแปลกๆนะมันดูเหมือนแบบอะไรอ่ะมีพัดลมอะไรด้วยเหมือนกล้องแบบอยู่ใต้ฮะฉันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ในนี้อ่ะมันมีแผงควบคุมด้วยอ่ะเฮ้ยมีระเบิดมีอะไรฮะระเบิดข้างหลังอ่ะทุกอย่างมันกำลังจะระเบิดมันระเบิดตามหลังมันตะกี้ขับอย่าชนนะอย่าชนไอ้มองจากอุโมงค์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าตะกี้เร็วเร็วมันระเบิดมาแล้วอย่าใจเย็นเย็นถ้าใจเย็นมันรอดมันระเบิดมาหมดเลยอ่ะอันนี้เดอะฟาสต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้าแล้วฝ่าแล้วโอ้โหว้าวดูหลังดิเร็วไปดูไหมโอ้โหเฮ้ยมันถล่มตามมันถ้ำถล่มอะเฮ้ยเราไปไกลกว่านี้ไหมเรารอดแล้วใช่ไหมโอ้โหกลายเป็นอุโมงค์ปิดว้าวก็ปลอดภัยนะจะเจออะไรอ่ะเฮ้ยขนาด15,000เรายังเจออีเวนท์ที่สุดอลังการงานสร้างเลยเนาะเพื่อนเนาะอ๋อ20,000บังคับรถระเบิดโอ้โหเล่นทำไมบังคับระเบิดใส่รถใกล้แล้วทุกคน16,000ไปเร็วๆปิวเร็วกว่าเดิมมาขึ้นไปเปิดพัดลมหน่อยเดี๋ยวก่อนนะเร็วกว่าเดิมนี่มันจะไม่คว่ำใช่ไหมไม่สิมันจะคว่ำไหมพี่กิจถ้ามันเร็วมากๆนี่มันวุ้บไปเปล่าเนี่ยลองดูดิโอ้โหอันนี้ผมไม่เร่งเครื่องนะนี่ผมไม่ตามรถเลยนะไปเองนะแล้วตอนรถอยู่ไหนฉันอยู่ข้างบนโอเคฉันคอยความเร็วเพื่อนเฮ้ยนี่มันแบบไม่ต้องใช้น้ำมันได้เลยอ่ะพัดลมอันนี้ใช้พลังลมโคตรเด็กเจ๋งมากแต่ฉันกลัวว่าถ้านายเร่งสปีดอ่ะมันอาจจะพลิกคว่ำได้นะเออเราปิดแล้วก็ขับปกติไหมเออไว้สำหรับตอนน้ำมันหมดไหมเพื่อนได้รอตอนน้ำมันหมดไม่ก็ตอนเจออุโมงค์อีกทีแล้วต้องใช้ความเร็วแล้วกันคนข้างบนลงมาด้วยเออเสียวเหลือเกินเสียวเหลือเกินประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคารถหรอกไม่หิวนะเพื่อซูมดูหน่อยข้างหน้ามีช็อปเป็นตู้แมชชีนนะเราไม่แวะนะคะผมโอเคอันนี้อยู่ข้าวอ่ะฉันอยากซื้อพวกอาวุธหรือไม่ก็ของแต่งรถในร้านค้าแต่ฉันนี่อยู่ข้าวฉันไม่กินตายซะโหดร้ายกันจังอย่าดะอย่ายุ่งอะไรกับรถเด็ดขาดนี่ไงจุ๊บแจงมันมีกล้วยอยู่ข้างๆนะเธอไม่เห็นหรอเอ้ยอยู่ข้างหัวเลยกินกล้วยทางรถไปก่อนดิกินจอดกินจอดกล้วยร่วงหัวจะปวดกล้วยกล้วยกลับมาเลยของมีค่านั่นน่ะกินอย่างมีค่าเอออ่ะขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นว่าด้านหลังรถพวกนายแบบว่าเอากระโปรงรถไปไหนมันไม่อยู่ต้องนานแล้วน่าจะหลุดตั้งแต่ตอนฮะเอาขวาอยู่เนี่ยมันน่าหลุดตั้งแต่ตอนข้ามสะพานน้ำแล้วนะนายเป็นคนบอกเองว่ามันหยิบไม่ได้ตู้กระชาไปไหมไม่เอาเอาล่ะทุกคนฉันมีข่าวร้ายจะบอกว่าไงนั่นก็คือ achievement ในเกมนี้เนี่ยมีถึงแค่15,000เท่านั้นนะที่เราจะเจออีเวนต์20,000บวกๆก็คือจะเป็นการผจญภัยไปเรื่อยๆให้ oh, แบบ no. ว่าพวกนายสนุกสนานเฉยๆนะสนุกนานนะสนุกจัดจริงถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราก็ควรที่จะพักเพียงเท่านี้งั้นเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆงั้นเราจะปิดจบด้วยการปล้นเต็นท์อันนี้ดีกว่าได้เลยพร้อมปล้นไม่มีน้ำเต็มเลยเต็นท์อะไรมีน้ำเต็มเลยโหเต็นท์นี้ไม่มีคนเอ้ยมีคนมุดดิ้นที่มันขอมเดือดดินเฮ้ยเท่มากฉันคือแฝงตัวอยู่ในดินเพื่อหลบไปพวกนั้นว้ายมันหลบมาแล้วโอ้ยโอ้ยนินจาไอพวกนินจาโอ้โหโอ้โหมันแกนอาหารเยอะดีนี่นะข้ามันลุยมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะมันอยู่ข้างรถนี่ดูฉันเปิดฉันจะปล่อยให้รถเราไอ้ทำร้ายรถเราจะปล่อยให้รถเรามันปิวลาก่อนรถเดี๋ยวนายอยากทำจริงหรือเปล่าไม่จริงหันมาหาฉันอยากทำจริงไหมอย่าเพิ่งอยากทำจริงไหมอยากทำจริงไหมอย่าทำแบบนั้นเมื่อกี้พวกนายจัดการนินจาไปหรือยังเรียบร้อยนอกจากอยู่บนรถตรงนี้ฉันไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปดีงั้นเราปิดจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะลาก่อน no bye bye มันได้เวลาแล้วไม่พี่ไม้ยาไม่ฉันไม่ได้ยิบมีคนยิบไปแล้วว้าเยี่ยมมากเหมือนเก็บกดพี่ชีนายรู้ว่ามันไม่มีอะไรไปต่อนายก็ฆ่าฉันเองตายไปโหลดเยี่ยมที่สุดแล้ว